สวัสดีครับผมต้อมวิถีบ้านๆพากินบ่ายที่รักคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมากินผลไม้ที่เกิดตามธรรมชาตินะครับก็เป็นนี่ครับเป็นมะขามเทศนะครับก็เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับตามคลองต่างๆนะครับก็มีอยู่เยอะนะครับที่แถวบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาสอยมะขามเทศกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยครับสอยมะขามเทศกินครับมะขามเทศที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับว้าวครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอีกหรือเปล่านะครับครับได้มาอีกแล้วนะครับครับกินกินให้ดูเลยครับกินได้เลยนะครับอร่อยครับอร่อยนะครับนี่จะเป็นมะขามเทศที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับแต่มีบางคนนะครับที่เขามาสอยมาหาสอยตามธรรมชาตินะครับไปใส่ถุงขายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกไม่ได้มีต้นทุนที่จะลงทุนปลูกนะครับก็มาหาสอยตามข้างทางแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังออกดอกเยอะเลยครับนี่ก็ใช่ครับกำลังออกดอกช่วงนี้เยอะเลยนะครับครับเอาละครับตรงนี้เขาก็จะมีคนมาตัดหญ้านะครับ
ขาปลูกหญ้าให้วัวนะครับครับอร่อยอร่อยนี่ครับ สดๆจากต้นนะครับมะขามเทศนานจะได้มากินทีครับกินมะขามเพิ่มสดๆจากต้นนะครับหมดแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปที่มาสอยมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่มะเขือเทศมะขามเทศนะครับตามคลองทุ่งนานะครับก็เป็นมะขามเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็ได้พอกินอยู่นะครับช่วงนี้จะไม่ดกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะออกดอกนะครับออกดอกน่าจะเป็นชุดที่2นะครับชุดนี้แต่ดอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับก็อาจจะได้กินอีกนะครับนี่ลูกมันจะไม่ค่อยแดงนะครับก็เลยจะไม่หวานไม่ค่อยหวานนะครับนี่ก็ออกหวาน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 ฝาดๆนะครับก็กินได้นะครับไม่อะไรมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม